อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะประมาณ350กรัมขยำไว้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเติมกะทินะคะกะทิชาวเกาะหรืออัมพวาได้หมดนะคะแล้วก็จากนั้นน้ำตาลค่ะน้ำตาลไม่ขัดสีตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็คอยปาดอ่างแล้วก็ขูดก้นกะละมังนะคะให้มันพอเข้ากันนะคะจากนั้นก็เตรียมไปตั้งซึ้งนะคะตั้งน้ำเดือดๆรอไว้ค่ะมาถึงขั้นตอนการนึ่งค่ะตอนนี้บุ๋มเปิดไฟแรงมากเลยนะคะแล้วก็จากนั้นลดไฟลงมาเป็นไฟกลางค่ะแล้วเราก็เตรียมนำขนมกล้วยที่เราใส่ฟอยล์ไว้นะคะใส่ซึ้งลงไปค่ะใครมีถ้วยตะไลจะใส่ถ้วยตะไลก็ได้นะคะแต่ว่าใส่ฟอยล์แบบนี้ก็สะดวกดีค่ะอันนี้ทั้งสูตรก็จะได้ประมาณ4ถ้วยแบบนี้นะคะจากนั้นก็นึ่งนะคะรอประมาณ 30-35 นาทีนะคะถ้าใครมีมะพร้าวขูดสดนะคะใส่มะพร้าวได้เลยนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะโรยงาก็ได้ค่ะค่ะผ่านไปเกือบ30นาทีแล้วนะคะมาดูกันค่ะหน้าขนมก็เริ่มตึงๆแล้วนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะก็จะไม่ได้แข็งมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งเยอะนะคะสูตรนี้นะคะกล้วยเน้นๆเลยค่ะลองทำดูนะคะ